อัมจำเริญจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานชมรมผู้สูงวัยผู้สูงอายุบ้านสมเด็จนะรองประธานบรรดาคณะกรรมการชมรมบรรดาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนี่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าสูงอายุสูงอายุมากเป็นวัยที่จะต้องเตรียมตัวแล้วหัวข้อในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยแล้วอายุรวมๆกันแล้วก็ประมาณ1,000ได้มองดูแล้วเนี่ย 1,000 กว่าปีสมาชิกนะอันนี้แปลว่าต้องรวมสมาชิกทั้งหมดเพราะดูแล้วก็เป็นชื่อนะผู้สูงวัยแต่แล้วอายุน้อยกันทั้งนั้นเลยมันสุดแล้วแต่เราจะมองนะเราว่าเราเป็นผู้สูงวัยเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยหรือว่าอายุมากเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วอายุมันเหลือน้อยแล้วอายุเรานี่เหลือน้อยแล้วถ้ามองดูเส้นทางก็เกือบจะปลายแล้วค่อนไปทั้งซีกที่มุ่งหน้าไปสู่อาคิเราะห์ถ้าหันหลังกลับไปดูสมัยที่เดินผ่านพ้นมานี่ก็ไกลโขอยู่กลับไปไม่ได้แล้วนะต้องเดินหน้ากันต่อไปดังนั้นเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะอยู่บนคันหามแล้วก็ถูกแบกเข้ากุโบไปวันนี้เห็นชัดเจนวันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนคนที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบกโลงมาก่อนหามมายัดไปเข้ากุโบมาเยอะแต่วันนี้เขาโดนหามแล้วคนที่นอนอยู่ในโลงและตอนนี้ลงหลุมแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มาละหมาดจนาซะมาละหมาดให้กับมายัดเยอะแยะก่อนหน้าเขาแต่วันนี้เขาถูกละหมาดให้แล้วคนที่อยู่ในหลุมวันนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะยืนอยู่ปากหลุมยืนอ่านอะไรต่อมีอะไรแล้วก็หย่อนมายัดลงหลุมวันนี้เขาถูกหย่อนลงเองมันเป็นภาพที่จะต้องไม่ใช่มองแบบปกติแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องมองและให้ได้ข้อคิดถ้าเรานอนอยู่ในโรงแล้วก็มีผ้าปักดิ้นกำมะหยี่คุมเนี่ยแปลว่าหมดโอกาสจะทำแล้วตัวเรานะที่ว่าเนี่ยทำโดยตัวเราเนี่ยหมดแล้วอิดังกอตอาเขาบอกอิดามาจับนูอาดามาอิงกอตอามาดูเมื่อลูกของอาดัมเสียชีวิตลงอามันหรืองานการกระทำของลูกอาดัมที่จะกระทำโดยตัวเองเนี่ยขาดตอนแล้วจบที่จะทำโดยตัวเองเนี่ยอิลลามินซาลาซินยกเว้นจาก3ประการ3ประการนี้เป็นผลมาจากการที่เขาได้ภาคเพียรเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยามันเป็นเรื่องที่เขาได้กระทำโดยกับตัวของเขาเองนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยไม่ขาดตอนยังได้ต่อไปซะดากอตินจาริยะตินการทำทานที่กระแสบุญของการทำทานนั้นยังคงไหลรินอยู่เรื่อยไปแม้เขาได้ลงนอนอยู่ก้นหลุมแล้วเข้าสู่อาคิเราะห์แล้วก็ยังได้กระแสบุญนั้นเช่นการบริจาคในเรื่องของการอุทิศศาสนะเรียกว่าศาสนสมบัติหรือว่าสาธารณกุศลการสร้างมัสยิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่ากันไปอันเนี้ยจะได้เรื่อยไปไม่ขาดตอน
เอาอิลมินยุนตะฟะอูบิฮิหรือความรู้ที่ถูกเอาประโยชน์ได้ด้วยความรู้นั้นความรู้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดจำเขี่ยอยู่เฉพาะเรื่องศาสนาเท่านั้นความรู้อันใดที่เราถ่ายทอดให้กับคนอื่นสอนให้กับคนอื่นบอกให้กับคนอื่นได้รับรู้แล้วเขาก็ใช้ความรู้นั้นในการประกอบสัมมาอาชีพแสวงหาริสกีที่ฮาลาลเอามาเลี้ยงครอบครัวของตนนั่นก็เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์บอกสูตรทำขนมจีบเมื่อกี้นั่งกินขนมจีบอยู่อร่อยไม่รู้ใครเป็นนะเจ้าของตำรับแต่ข้าวต้มนี่ยังไม่ได้ลองเพราะเพิ่งกินมาจากบางปานะกินข้าวต้มซ้ำซ้อนไม่เคยดีนักนะกินขนมจีบแต่ขนมจีบเนี่ยถ้ามันอร่อยแล้วเรารู้สูตรนี่แต่คนเขามาขอสูตรนะให้เขาไปเลยเขาไม่มาแย่งริสกีเราหรอกอย่าไปหวงเอาว่าอย่าให้มันตายไปกับเราเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์เขาไปทำขนมจีบเขาก็ไปขายใช่ไหมเขาก็ได้ริสกีที่ฮาลาลมาเลี้ยงตัวมาเลี้ยงครอบครัวตราบใดที่เขายังประกอบสัมมาอาชีพเกิดประโยชน์จากความรู้นั้นไอ้ความรู้หรือผลกับจากการที่เราได้สอนได้แบ่งปันนั้นก็จะตกถึงเราแม้เราจะตายไปแล้วก็ตามเพราะนั้นอย่าไปหวงคนนี่ไม่ได้หวงไปบอกทำไมไอ้การไปบอกเนี่ยมันทำให้ริสกีของเราลดลงใช่ไหมหรือไงริสกีมันของใครของมันอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นเอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละหรือลูกที่ซอละแปลว่าลูกที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันขอดุอาให้กับเรานะลูกที่ซอละในที่นี้หมายความว่าลูกที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันขอดุอาให้แก่เราถามว่าลูกนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการภาคเพียรของเราอุสาหะของเราเรียกเกิดการอุสาหะหรืออุตสาหะของเราเพราะนั้นมันก็เป็นการปฏิบัติของเราอีตอนที่อยู่เราก็พยายามจะสั่งสอนอบรมมันให้มันเป็นคนดีมีศาสนาไอตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ขอดุอาให้กับเราท่านเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วมันก็ขอให้กับเราต่อไอการขอดุอาดังกล่าวนั้นย่อมส่งผลแม้กระทั่งเราจะนอนอยู่ในกุโบแล้วก็ตามอีกทั้งการประพฤติปฏิบัติอันใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ทำแล้วได้บุญลูกของเราซึ่งเราสั่งสอนมันดูแลมันอีตอนเรามีชีวิตอยู่มันไปทำความดีเช่นไปละหมาดไปอ่านกุรอานไปซิกุรุลลอฮ์มันไปบริจาคมันไปช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายเป็นความดีผลบุญแห่งความดีนั้นถึงเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่โดยอัตโนมัติไม่ต้องเนียดไอ้ลูกนะทำนะไม่ต้องตั้งเนียดว่าถึงพ่อแม่นะส่งให้ถึงพ่อแม่แปลว่าเขาส่งเข้าบัญชีโดยโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติฮะดังนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายนี่เข้าสู่วัยนะที่ค่อนไปทางอาคิเราะห์แล้วค่อนไปแล้วเรียกว่าเดินผ่านกุโบร์นี่ก็เห็นไหวๆแล้วว่าหลุมเราน่ะน่าจะอยู่ตรงไหนจองๆกันไว้บ้างยังหรือยังฮะดูๆไว้บ้างหรือยังในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าอาวะลัมนุอัมมิรุกุมมายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะระเรามิได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุไขเรามิได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุไขอันเป็นช่วงเวลาที่บุคคลซึ่งจะสำนึกจะระลึกขึ้นได้นั้นจะได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสำนึกระลึกแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีอายุพอสำหรับการที่จะนึกออกกันนั้นหรือนึกออกกันยังเนี่ยตอนนี้นึกออกกันยังอายุของเราเนี่ยอยู่กันมาบนดุนยานี่นึกออกยังอายุของเราในขณะนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างแล้วหรือยังหรือบางคนยังนึกไม่ออก
ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนอยู่ทำไมเอ๊ะนี่ฉันมาทำไมเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วฉันอยู่มาทำไมเนี่ยในดุนยออยู่ไปวันๆหรือไงฉันจะไปไหนนี่นึกบ้างยังเตรียมอะไรไว้บ้างหรือยังเนี่ยเราจะไปเนี่ยบางคนเนี่ยตอนนี้จองไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงกุมภาจะไปอุมเราะห์เตรียมแล้วเตรียมยังเตรียมแล้วเตรียมก่อนจะไปอีกไปทำพาสปอร์ตไปทำนั่นทำนี่ไปยื่นเรื่องบางคนฉีดยายังไม่ได้ฉีดยาก็จะไปฉีดยาบางคนฉีดแล้วบอกไม่ต้องฉีดก็แล้วแต่คือไปเตรียมเรื่องของตัวเองจะเดินทางอ่ะรู้อยู่แล้วว่าจองไว้แล้วว่าจะไปอุมเราะห์นี่จะไปอาคิเราะห์เนี่ยเตรียมยังใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่ารู้กำหนดอยู่แล้วว่าเราเนี่ยต้องไปแน่ๆไปแน่ไหมหรือมีใครไม่ได้ไปอาคิเราะห์นี่มีใครไม่ได้ไปบ้างยกมือขึ้นเขาจองไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าฉันไม่ได้จองจะไปอาคิเราะห์เพราะนั้นฉันไม่ต้องไปหรอกตกลงจะอยู่โดในดุนยานี่ไม่ไปไหนใช่ไหมเขาจองไว้ให้หมดแล้วเรื่องนี้บุ๊กกิ้งไว้เรียบร้อยว่าท่านเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ไปตอนไหนเวลาใดที่แน่ๆไปคนเดียวนะจ๊ะไอ้พวกที่พาไปส่งที่กุโบน่ะเดี๋ยวมันกลับบ้านหมดแหละมันไม่ไปด้วยหรอกมันไม่ลงหลุมไปด้วยร้องไห้กระซิกยืนกันตาแดงอยู่บนปากหลุมนั่นน่ะเดี๋ยวกลับบ้านนอนห้องแอร์กันหมดแหละใช่ป่าวร้องอัลลอฮ์ไอ้บังไปซะแล้วไอ้บังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรว่ากันไปเรื่อยเปื่อยดูเหมือนมันจะยอมลงไปในโรงด้วยตอนนั้นน่ะนะว่าเอาจริงล่ะมันกลับบ้านนอนใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเมียล่ะโอ้ร้องตาแดงเหมือนกันเมียตายแล้วกูจะอยู่ยังไงนี่คือกูจะเป็นโสดได้ยังไงนึกในใจเดี๋ยวกูจะเป็นโสดได้ยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องถือตามซาลัฟซอลแล้วซาลัฟซอลแล้วนี่เขาจะไม่ว่างเว้นอยู่ในสภาพที่เป็นคนโสดแม้เพียงคืนหนึ่งก็ยอมไม่ได้แปลว่าตกเย็นต้องหาเมียแล้วเอางั้นใช่ไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันทำไม่ได้บันดาวเดี๋ยวเขาจะว่าใช่ไหมให้มันลืมๆกันไปก่อนแล้วค่อยย่องไปดูว่าจะเอาใครใช่หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยมนุษย์อย่าอะไรกับมันมากนักไอ้ที่ร้องๆเนี่ยบางทีมันก็ร้องดีใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหตุนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นอิหม่ามมีสิทธิ์จะเป็นตัวอิหม่ามนะบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายฟังให้ดีคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดญะนาซะห์ท่านนั้นคือบุตรชายของท่านไม่ใช่สามีของท่านหนังสือบอกชัดเจนนะไม่ใช่ผัวนะทำไมอ่ะไอ้เนี่ยมันขอดุอาไปเนี่ยมันนึกกระยิมกึมในใจอยู่เพราะนั้นดุอาของมันเนี่ยไม่บริสุทธิ์หรอกมีการทับซ้อนเชิงนโยบายอยู่รู้หรือเปล่านะเพราะนั้นให้ลูกเนี่ยมันขอดุอาให้กับแม่มันเป็นตัวอิหม่ามไม่ใช่ย่อมันไม่ใช่ปะมันเอาปะมันเนี่ยเดี๋ยวจ้องจะหาแล้วบางทีไปมองไว้แล้วเรียบร้อยด้วยใช่หรือเปล่าทีนี้นักวิชาการเขาอธิบายยังไงที่บอกว่าเรานี่ไม่ได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุอานามในขนาดที่สามารถจะระลึกรู้นึกออกกันนั้นหรืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและบรรดานักวิชาการในระดับมุฮักกิกูนก็คือผู้ที่ตรวจสอบตรวจทานอย่างเข้มข้นมานาฮูอะวะลัมนุอัมมิรกุมซิตตีนะซะนะตันความหมายก็คือเรามิได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุถึง60ปีแล้วกันนั้นหรือจริงๆเรื่องอายุเนี่ยเขาไม่ให้ถามนะไม่สมควรในการไปถามอายุกันครั้งหนึ่งมีคนมาถามอายุแก่ท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสหรืออิหม่ามมาลิกีซึ่งอิหม่ามชาฟีรายงานเรื่องนี้เอาไว้คือมีคนมาถามอิหม่ามชาฟีว่าท่านอายุเท่าไหร่
อิหม่ามชาฟีไม่ตอบแล้วท่านก็รายงานเล่าให้ฟังว่าครูของท่านคืออิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิหม่ามมาลิกีนั้นครั้งหนึ่งท่านกำลังสอนอยู่แล้วมีคนมาถามท่านว่าท่านน่ะอายุเท่าไหร่อิหม่ามมาลิกีบอกท่านไปดูงานของท่านไปจัดการเรื่องของท่านธุระของท่านในเรื่องอะไรไปไปไม่ต้องมาถามทำไมล่ะเพราะถ้าบอกมากบอกว่าอายุเท่านี้แล้วมันมากมันก็จะหาว่าเราน่ะแก่แต่ถ้าเราบอกไปอายุมันน้อยมันก็จะบอกหืออายุแค่นี้เองเหรอมันก็จะหาว่าเราน่ะเด็กจริงๆน่ะเขาไม่ให้ถามกันหรอกนะผมเนี่ยโดนถามบ่อยผมก็ไม่อยากจะบอกจะมาเอาอะไรมาดุ้งอะไรกับอายุผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมบางคนจะถามอาจารย์อายุเท่าไหร่อ๋ออายุแค่นี้เหรอก็หาว่าเราเด็กอีแหละก็นั่นแหละให้เข้าใจผิดๆนั่นแหละเข้าใจไปเถอะว่าฉันน่ะแก่พอแล้วบางคนว่าฟังดูในไอ้นั่นดูแล้วสาวว่ามันแก่เหลือเกินเอ้าคือมันเป็นเรื่องไม่ดีถ้าเราจะไปถามเรื่องอายุกันแต่ผมจะขอถามพี่น้องว่าในเนี่ยใครอายุ60บ้างยกมือขึ้นแปลว่า60ขึ้นนะ60อัพยกไหมดูยกกันหน่อยๆบางคนอัลลอฮ์ให้ท่านมีอายุ60แล้วนะยังนึกกันไม่ออกหรือนี่ตั้งคำถามนี่อายะห์นี้เขาถามนะคนอายุ60เพราะมันมีในหะดีษรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวได้กล่าวอะซะรัลลอฮุอิลัมริอินอัคคะรอัจลาฮุฮัตตาบะลาฆะ60ซะนะตันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงถือว่าข้ออ้างเนี่ยจบแล้วนะสำหรับบุคคลที่พระองค์ได้ทรงประวิงให้อายุของเขาเนี่ยยาวไปจนกระทั่งถึง60ปี60ปีแล้วหมดข้ออ้างแล้วจะบอกว่าฉันยังนึกไม่ออกเวลายังไม่พอน่ะไม่ได้หรอกนะ60เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วจะมาตั้งแง่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้บ้างก็บอกคำว่าไอ้ช่วงระยะเวลาของคนที่จะนึกออกเนี่ยก็คือซะมานิอัชรอตะซะนะตันก็คือ18ปีวะกีละ40ซะนะตันบางก็บอกว่า40ปีแต่ผมมองดูในเนี้ยไม่ใช่40อ่ะเกิน40ทั้งนั้นแหละไอ้ที่บอก40นี่มีท่านอัลฮัสซันอัลบอซรีอัลกัลบีและท่านมัสรุกแล้วก็มีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเช่นเดียวกันอับดุลลอฮ์เนี่ยพูดไว้2อย่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าอายุ60หรือ40และนักวิชาการเหล่านี้ได้ถ่ายทอดว่าอันอะห์ลัลมะดีนะฮ์กานูอิซาบะลากะอะฮะดุฮุม40ซะนะตันตะฟัรรากะลิลอิบาดะห์ว่าชาวเมืองมะดีนะห์นั้นเมื่อปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีอายุถึง40ปีขึ้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะอาศัยเวลาว่างสำหรับการทำอิบาดะห์แปลว่าจะอยู่กับสุเราะห์เลยไม่ใช่ยังสระนองเที่ยวไปนั่นเที่ยวไปนี่แต่ว่าคนเหล่านี้จะใช้เวลาในการทำอิบาดะห์จะไปอุมเราะห์จะไปฮัจญ์ดีหวังกันเถอะคือถ้าจะเดินทางก็เป็นเรื่องที่มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะไปดูเกาหลีจะไปดูโรงถ่ายไอ้หนังเกาหลีละครเกาหลีเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้คือถ้าจะไปดูนะมันก็ต้องตั้งเนียดให้ดีไปเที่ยวเนี่ยอนุญาตไหมเขาเถียงกันนะทำเป็นเล่นไปพอเขาเถียงกันแล้วอ่ะเขาบอกมันไม่ใช่เป็นการเดินทางที่มันก่อเกิดกุศลผลบุญแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่อนุญาตให้ละหมาดกอซอดจะเหมาะได้เอาเลยสิแต่ที่แน่ๆก็คือละหมาดที่จะอนุญาตให้ไอการเดินทางที่อนุญาตให้ละหมาดกอซอดจะเหมาะได้เนี่ยต้องเป็นการเดินทางที่มูบาห์แปลว่าฮะรอสอนุญาตให้ไปถามว่าถ้าเราจะไปนี่อย่างน้อยเราก็ต้องตั้งเจตนาว่าจะไปเพื่ออะไรจะได้ละหมาดกอซอดจะเหมาะได้นะ
บางคนเนี่ย เที่ยวทั่วโลกแล้วแต่ฮัจญียังไม่เคยไประวังให้ดีนะอย่าเพลินกับเรื่องวันนี้ดุนยาเนี่ยให้มันงามขนาดไหนก็มันก็เท่านั้นแหละดุนยาเนี่ยนะสวรรค์มันยิ่งกว่าอาคิเราะห์มันยิ่งกว่าเตรียมหรือยังจะไปเที่ยวนู้นน่ะทริปนู้นน่ะจะไปยังเอออาคิเราะห์เนี่ยเราเตรียมยังทริปนั้นน่ะแต่ดุนยาเนี่ยบางคนโอ้โหไปมาทั่วแล้วมีตั๋วเก็บกับไว้เรียบร้อยทําเป็นสมุดเลยรวมเลยแต่ก็ออกหอวีซงวีซ่าอะไรเนี่ยรวมไว้เป็นชุดๆแหละข้อมูลมีครบแต่จะไปอาคิเราะห์ในทริปนี้เนี่ยยาวนะเตรียมไว้ยังเตรียมหรือยังนะคือก่อนจะเตรียมเนี่ยมันต้องนึกขึ้นได้ก่อนนะแต่ถ้าใครยังนึกไม่ได้เนี่ย ก็ขอให้นึกออกตั้งแต่วันนี้แหละวันที่เราประชุมสามัญประจำปีกันเนี่ยนะวะจาอะกุมุนนะซีรและผู้ที่เตือนนั้นได้มายังพวกท่านทั้งหลายแล้วไอ้ช่วงอายุที่ว่าเนี่ยผู้เตือนน่ะมาแล้วเข้ามาแจ้งข่าวแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและญุมฮุรอุลามะบอกผู้ที่มาเตือนเนี่ยหวนนบีอยู่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมายัง1400กว่าปีมาแล้วนบีมาตั้ง1400กว่าปีแล้วบางคนยังไม่รู้เรื่องนบีมามีมั้ยพวกเราอ่ะพวกเราคงไม่มีหรอกนะนบีมามายังมาแล้วแต่พวกเราบางคนมีเหมือนกันนะรอมฎอนเนี่ยเขาจะดูเดือนไม่ดูเดือนกูไม่เห็นเดือนกับใครทั้งนั้นอย่างนี้มีดอนมาก็มาดอนไปก็ไปจะไปจะมาเรื่องของดอนไม่เกี่ยวกับข้ามีเหมือนกันอย่าเป็นประเภทแบบนั้นอันนี้อันที่สองอันแรกบอกว่าผู้เตือนเนี่ยคือนบีอันที่สองนี่อิกริมะอิบนุอุยัยนะและอีหลายท่านบอกอัชชัยบุผมงอกไปดูที่สำรวจดูที่มันมาอย่างขาวยังไอ้ขาวเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องขาวทั้งหมดคือถ้ามันเริ่มมาแล้วแล้วก็แสดงว่าเขาส่งใบเตือนมาแล้วเขาแจ้งมาแล้วนะนี่แหละระวังให้ดีกลับไปสำรวจดูบางคนนี่ในจมูกยังงอกเลยไอ้ตรงนั้นก็งอกอะไรตรงนั้นเนี่ยใต้คอเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงนู้นก็งอกบางคนหายไปตรงนู้นก็เปิดมาดิตรงบนเนี่ยใช่ป่ะนี่ห่วงแต่ว่ามันคันนอนให้ลูกมันถอนให้ไม่ได้นึกกับอะไรหรอกรวมไว้ได้เยอะเหมือนกันไอ้ผมงอกไม่ใช่มันงอกแล้วนี่เราต้องรู้นะว่าเพราะอะไรจะมาเพลินอยู่กับให้เขาให้ลูกมาถอนอยู่นี่และจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องมักกะโรเขาไม่ให้ถอนผมงอกนี่ก็ไม่ให้ถอนมักกะโรไม่ดีหรอกเพราะอะไรเพราะผมงอกเนี่ยมันจะเป็นนูรเป็นรัศมีถ้าเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในฐานะของความเป็นมุสลิมบรรจุในงานมุสลิมในงานอิสลามเนี่ยจนกระทั่งถึงอายุที่ผมงอกนี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะอิบาดัตมีตุนพอสมควรแต่ว่ามันเป็นของดีไอ้คันกับเก่ามันไปถิ่นจะไม่ยากอะไรล่ะใช่หรือเปล่าคันก็เก่าดิอันนี้ถอนเลยแล้วมันจบไหมล่ะถามว่าจบไหมถอนไอ้เส้นนั้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเส้นอื่นมันก็มาอีกนะเพราะนั้นในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาวัดซีกันอยากจะรู้ว่าคนคนนี้ซีเท่าไหร่ซีเจ็ดซีแปดเนี่ยเขาดูที่อะไรเขาดูที่ผมงอกเพราะนั้นอย่ามาถามอายุคนแก่ถามอายุผมแล้วอายุเท่าไหร่ไม่ดูนี่มันงอกแล้วใช่เปล่าคนเนี่ยโอ้โหอายุเยอะแต่ว่ายังดำคลับอยู่เลยนะไอ้นั่นมันก็จะมองเรื่องแง่ดีมันก็ดีแต่มองอีแง่นึงก็มันก็ยังไม่ได้ซีสูงเท่ากับเราเพราะเราเนี่ยผมงอกแล้วนี่จะได้ภูมิใจกับมันเห็นไหมเวลามันอยู่กับเราแล้วก็จะได้ภูมิใจว่าอ๋อนี่เขาติดบั้งให้กับเราแล้วเขาประดับดาวให้กับเราแล้วเป็นแถวแล้วนะแล้วบางคนนี่หมดเลย
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือสิ่งที่มันจะตามเราไปใช่ไหมแล้วก็ถามดูที่ว่าอะไรแล้วมันจะตามเราไปในกุโบน่ะในกุโบน่ะเพราะว่าอาคิเราะห์เนี่ยมันเริ่มนับกันตั้งแต่กุโบมันเหลื่อมกันอยู่นะในขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนู้นน่ะมันก็มีมิติของมันนะนี่นี่น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแล้ววิทยากรมาแล้วมายัดวันนี้นะวิทยากรเขามาแล้วสองท่านไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินท่านหนึ่งชื่อมุงกัดอีกท่านหนึ่งชื่อนากีดไม่คุ้นเคยทั้งคู่เวลาพูดนี่เหมือนมีไฟจะแลบนะมาดำทะมึนมาเลยเตรียมคำตอบยังวิทยากรเขาจะมาสอบเราเตรียมยังคนนั้นน่ะเขาหมดสิทธิ์แล้วแต่พวกเราเนี่ยยังเตรียมสิเดี๋ยวเขาจะมาถามว่าคำถามที่เขาจะถามเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยรู้ไหมเขาจะถามเรื่องอะไรข้อสอบก็รั่วมานานแล้วนะบีนำมาบอกตั้ง1,400กว่าปีข้อสอบนี่รั่วนะบีเห็นกับพวกเราเนี่ยเอามาบอกอะอันนั้นนบีบอกว่าซาลาซะตุนเขาบอกซาลาซะตุนตัตบะอุลมัยยิตะ3อย่างที่มันจะตามมายัดไปนะ3อย่างที่จะตามมายัดไปมีอะไรบ้างอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอามะลูฮูครอบครัวของเขาทรัพย์สินของเขาอามันของเขาคือพฤติกรรมที่ได้กระทำไว้ฟายารุจิฮุตนานีวายาบกาวาฮิดุนแล้วสองสิ่งก็จะหวนกลับและคงอยู่เพียงหนึ่งเดียวยารุจิฮุอะห์ลูฮูวะมาลูฮูครอบครัวและทรัพย์สินของเขาจะหวนกลับวายาบกามาฮูอามาลูฮูและจะอยู่กับเขาคืออามันของเขาอ้าวเราดูสิคนเดินไปส่งเยอะเลยมีทั้งคนที่เป็นครอบครัวเพื่อนพ้องพี่น้องของพี่นะแล้วก็ใครล่ะคนที่รู้จักกันอะไรต่อมีอะไรว่ากันไปไปส่งนะตามมายัดไปส่งมายัดเนี่ยเดินนำหน้าหรือเดินตามหลังผู้หญิงไม่มีสุนัตให้ไปส่งมายัดผู้ชายมีสุนัตให้ส่งมายัดเพราะนั้นผู้หญิงน่ะจะไปรอก็ไปรอตรงไหนก็ไปรอแต่ว่าจะเดินไปในขบวนปนไปกับผู้ชายนี่ไม่ใช่นะผู้ชายมีสุนัตให้ไปเซียรอกุโบสผู้หญิงไม่มีสุนัตไม่ห้ามแล้วก็ไม่มีสุนัตไม่ห้ามแล้วก็ไม่มีสุนัตก็แปลว่าจะไปก็ไปนะแล้วก็ไม่ให้ไปประจำจะไปก็ไปไม่มีสุนัตก็ห้ามไหมล่ะก็ไม่ห้ามแต่ว่าไม่ควรจะไปประจำบางคนไปเช้าเย็นไปทำอะไรโยนอีกแต่แน่ผู้ชายน่ะไปไหมไปส่งเนี่ยไปยังไงไปส่งเนี่ยเดินนำหน้าหรือว่าเดินตามหลังตามมาดับชาฟีนะที่ว่าเนี่ยตามมาดับชาฟีเดินนำหน้านะถึงแม้ในสำนวนจะเรียกว่าตัชีอุลจานาซาแปลว่าไปร่วมส่งจานาซาบางทีใช้สำนวนว่าอิตบาอุลจานาซาตามจานาซาไปก็แปลว่าเดินตามหลังใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่เดินข้างหน้าอบูเรานี่ไม่มีเดินข้างหน้าไม่มีนะนี่ส่วนไอ้ที่ว่าเดินตามหลังนะมาถามอื่นเข้าใจไหมพอไปส่งเสร็จเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นน่ะพอลาฝังเสร็จเรียบร้อยนบีบอกว่าให้อยู่ประมาณขนาดเชือดแกะตัวนึงแล้วก็ทำอะไรแหละทำหนังทำเนื้ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณขนาดไหนล่ะก็ว่าไปให้อยู่ไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไปกันหมดแล้วและท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับบ้านมันไม่มีใครนอนอยู่ตรงนั้นส่วนไอ้คนที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะให้มันมาอ่านกุรอานแล้วให้มันเฝ้ากุโบนี่มันก็เป็นคนอื่นอีกใช่หรือเปล่าถามว่าเรานี่ไปนอนเฝ้าไหมแหละเมียเราใหม่หาคนอื่นมานอนแทนดีกว่าใช่หรือเปล่า
ทรัพย์สินเอากลับไหมก็ไอ้บางรายนี่มายัดนี่โอ้โหมีสารบัญเก่าๆนี่มันผืนหนึ่งหลายตังค์นะคุมไปบนฝาโลงนะคุมไปทรงปัญญาคุมไปนี่นอนนี่มีฝาโลงใช่ป่ะแล้วก็เอาผ้าน่ะคุมไปเสร็จเรียบร้อยเอาแยงกลางร่มกันอีกมันจะไปโดนแดดอะไรเลยกับมานอนอยู่ใต้ฝาโลงและบนฝาโลงน่ะก็มีผ้าสารบันคุมจะโดนแดดอะไรอีกไอ้นี่แย่งจะกลางร่มกันกลัวว่าเดี๋ยวมายัดจะร้อนจะร้อนอะไรแล้วก็นอนอยู่ในโลงอีตอนเป็นเนี่ยเคยไปกลางให้แกบ้างไหมอีตอนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเคยไปกลางให้เขาบ้างไหมอันนี้ต้องถามเนี่ยมันกระตุ้นให้มันเข้าไปในใจบ้างมาห่วงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่หรือเปล่าแย่งกันจะกลางร่มอีตอนที่เขาอยู่อ่ะเขาเดินไปไหนแต่ไหนเนี่ยเราเนี่ยเคยกลางร่มเขาบ้างไหมกลัวจะโดนฝนจะโดนแดดเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วเขาไม่มารับรู้อะไรแล้วแดดเดินน่ะปรากฏว่าเอาไปส่งเสร็จเรียบร้อยพอหย่อนลงเรียบร้อยเนี่ยไอ้สารบัญนั่นเขาก็เก็บทำไมเก็บเดี๋ยวหายไอ้หมอนที่รองเอาไปเนี่ยเขาก็เอาขึ้นเขาก็ชักขึ้นแล้วเขาก็ปั้นดินใส่ให้ไอ้หมอนก็ไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วหมอนรองมายัดส่งเก็บเข้าตู้สุราเต็มไปหมดเลยบางสุรานี่มีหมอนมายัดเยอะใช่ป่าวทรัพย์เขาก็เอากลับแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่และจะให้ร่มเงากับเขาไม่ใช่เรื่องวันนี้ไม่ใช่เต้นบางคนก็เข้าใจว่าเต้นอีกคนเราเนี่ยทำไมทำความดีเลยเนี่ยต่อให้เต้นเป็นแบบอะไรนะยี่ห้ออะไรนะไอยาพาราเซตามอลยี่ห้ออะไรนะที่มันมีร่มเรียงกันเป็นชั้นเลยฮะดีคอนเจนถ้าคนน่ะมันไม่รักดีน่ะต่อให้มีร่มเป็นดีคอนเจนด้วยก็ไม่คลายร้อนหรอกเพราะในหลุมแกน่ะระอุแน่นอนเข้าใจไหมแต่ถ้าเรามีอามันมีการประพฤติปฏิบัติเตรียมตัวเอาไว้อามันนั้นจะอยู่คู่กับเราตั้งแต่อีตอนจะตายแล้วไอ้นี่มันอยู่ตรงหัวไอ้นี่มันอยู่ตรงขวาไอ้นี่มันอยู่ตรงซ้ายไอ้นี่อยู่ปลายเท้าอามันที่เราทำเนี่ยนะมันจะอยู่เป็นเพื่อนเรากับอยู่กับเราอีตอนที่เราใกล้จะตายแล้วก็อีตอนหลังตายวะอินนะมายูซิลลูฮุอามะลูฮุอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไปเจอคนคนหนึ่งไปปักร่มมาไหว้เหนือสุสานกุโบตเขาบอกเอาออกวะอินนะมายูซิลลูฮุอามะลูอันที่จริงอามันของเขาจะให้ร่มเงาแก่เขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมสิเพราะว่าไอ้ของที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมันก็จะได้ไปใช้ในการเดินทางอันยาวไกลนั่นก็คือความตายเนี่ยมันมาแน่ๆเมื่อมันมาแล้วมันก็จะมีการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่กูโบก็เขียนว่าอะไรตรงทางเข้าเนี่ยก็เขียนว่าอะไรกุลลูนัฟซินดาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายความตายเนี่ยได้ชิมกันทุกคนแหละไม่ต้องกินให้อิ่มหรอกนะความตายน่ะความตายเนี่ยแค่ชิมกันทั้งนั้นนะเจอกันทุกคนไม่เว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าจะไม่ตายคือนบีมุฮัมมัดแต่ปรากฏนบียังตายเลยกับเราเนี่ยจะไปเหลือหรือเมื่อทุกชีวิตจะต้องตายและความตายนี่มาแน่นอนเพราะอัลลอฮ์เรียกความตายว่ายาเกนแปลว่าอะไรยาเกนความมั่นใจแน่นอนชัวคอนเฟิร์มฟันธงตายเนี่ยชัวคอนเฟิร์มฟันธงมาแน่เมื่อไรเท่านั้นเลยยังไม่รู้อันนี้เรารู้ไหมอะไรจะตายเมื่อไรไม่รู้แต่แน่ๆตายแน่เมื่อตายแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่คนฉลาดทำไงเตรียมสิก็เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมาแ
แต่มันมาตอนไหนไม่รู้แล้วเราก็จะไปสารนองไปเรื่อยเปื่อยไปเททะเลถลายที่อื่นน่ะได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมสิเพราะยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนคนฉลาดเขาก็ต้องเตรียมแล้วใช่ป่ะไอ้นี่ไปเที่ยวไหนตอนไหนปรากฏตกเครื่องสมน้ำหน้ามันใช่ป่ะระวังอย่าเป็นประเภทตกเครื่องนะเลินเวลาน่ะเราก็พอจะรู้ว่าเวลาน่ะมันก็จำกัดจำเขี่ยเพราะนั้นใช้เวลาให้ก่อเกิดประโยชน์ที่สุดอายันของเราก็คือทุกลมหายใจหมดไปหนึ่งลมหายใจเท่ากับหมดอายันไปแล้วส่วนหนึ่งอายันของเรามันคืออะไรมันก็คือลมหายใจลมหายใจนั่นคือส่วนหนึ่งจากอายันของเราเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปแล้วไปแล้วเพราะนั้นในแต่ละลมหายใจก็ควรจะต้องทำให้มันเป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตชีวาด้วยการเตรียมเสบียงไว้สำหรับอาคิเราะห์เสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเตรียมวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเตรียมเสบียงอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะพูดถึงคนยะมันนะเวลาเขาไปทำฮัจญีนะเขาไม่เตรียมเสบียงเขาอาศัยว่าเดี๋ยวไปรับจ้างที่นครมักกะแล้วก็ได้สตุ้งสตังมาก็ไปหาซื้ออะไรตาอะไรแต่ทีนี้บางคนมันไปแล้วงานก็ไม่ได้มันก็เดือดร้อนเป็นภาระกับชาวบ้านนะจึงได้บอกว่าจะเจ้าว่าดูให้เตรียมเสบียงไปเวลาจะไปทำฮัจญีเสร็จแล้วอัลกุรอานก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเมื่อตะกี้พูดเรื่องเสบียงเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาดังนั้นแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแปลว่าเสบียงที่เราจะต้องเตรียมสำหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นก็คือการตักวาตักวาคืออะไรความยำเกรงเราก็แปลกันอย่างนั้นแหละความยำเกรงตักวาแปลว่าสร้างเกราะกำบังมีเกราะป้องกันใช่ป่ะระหว่างตัวเรากับการลงโทษของอัลเลาะห์มันจะต้องมีอะไรมากั้นอยู่การลงโทษของอัลเลาะห์เนี่ยมันเหมือนกับอาวุธที่พุ่งใส่เข้าตัวเราดังนั้นเราจึงต้องมีโล่ใช่ป่ะต้องมีโล่ต้องมีเกราะเอามาป้องกันตัวเอาไว้ไม่งั้นมันพุ่งตรงเข้ามาหาเราเลยนี่เขาเรียกตักวาตักวานั้นก็คือการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถเอาให้สุดความสามารถเลยจากความสามารถไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษและจงหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงนะดังนั้นอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ให้เรากระทำก็จงทำอย่างสุดความสามารถอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก็หลีกห่างโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือตักวาคำสั่งมันจึงมีอยู่สองตัวเท่านั้นที่เราจะต้องควบคุมมันให้ดีหนึ่งจงทำสองอย่าทำนะเวลานี้ก็ต้องมาคิดสรตะดูว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นไม้ใกล้ฟังค่อนไปทางอาคิเราะห์ไม่รู้ว่าวันใดจะไปนอนอยู่ใต้ต้นลันธมที่นี่ปลูกต้นลันธมป่ะจะไปนอนอยู่ใต้ต้นลันธมเมื่อไหร่ยังไม่รู้เนี่ยเราก็จะต้องมาจัดระเบียบแล้วอ่ะจัดลำดับความสำคัญสำหรับชีวิตเราว่าที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำมันก็จะมีอยู่สองระดับระดับที่หนึ่งจำเป็นหน้าที่ไม่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นวาญิบทำได้บุญทำไม่ทำมีโทษอันเนี้ยทำครบถ้วนสมบูรณ์ดีไหมเช็คเลยประเมินเลยใช่ป่ะประเมินเพราะยังมีบางคนนี่ยังไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองนี่คืออะไรไอ้ที่อัลลอฮ์จะสอบนั่นแหละคือหน้าที่เราแหละก็เยอะแยะที่เขาจะถามอ่ะนะระดับที่สองก็คือส่งเสริมให้ทำควรจะทำอันนี้ก็ทำก็ได้บุญไม่ทำเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่มันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะมันเหมือนกับเราชะล่าใจว่ะไอ้ข้อสอบที่เราทำแบบบังคับที่เขาเป็นโจทย์ที่มันบังคับให้ตอบเหมือนกับเราเนี่ยได้เต็ม
ไม่ต้องมีตัวคะแนนเก็บไม่ต้องมีช้อยเห็นไหมมันก็เหมือนกับเรานี่ชะล่าใจนะเพราะเราไม่ใช่คนตรวจข้อสอบเองพี่น้องเราให้คะแนนเองหรือเปล่าแล้วถึงได้บอกว่าเต็มแล้วไอ้ข้อตอบไอ้คำตอบที่มันเป็นอะไรเป็นข้อบังคับเนี่ยเราทำเต็มแล้วแล้วก็ถูกทุกข้อเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนตรวจเองไม่ต้องไปทำแล้วไอ้ข้อที่เป็นคะแนนเสริมได้ไหมเช่นละหมาดโอ้ยละหมาดฟารดูอย่างเดียวพอแล้วพอพี่น้องพอจริงนะถ้าท่านทำได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเนี่ยพูดอย่างนั้นได้แต่ปัญหาก็คือละหมาดฟารดูของเราเป็นไงบูเรสุนัตก็ดันไม่มีมาช่วยอีกแล้วจะไปไหนถามหน่อยดิละหมาดฟารดูของเราเนี่ยยังบูเรเลยบูเรไงอ่ะก็มันก็เป็นละหมาดแบบที่อย่างที่เราประสบกันอยู่เนี่ยไม่นึกไม่คิดแต่เมื่อตักบีรอตุลอิหรอมก็นึกก็คิดก่อนหน้าจะละหมาดไม่ได้นึกหรอกเรื่องเนี้ยแต่พออัลลอฮุอักบัรใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรกะบีรอมาแล้วอะไรก็ไม่รู้ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้คิดสักทีมาเลยใช่ป่ะแล้วก็อันก็อาจจะอ่านแบบลวกๆๆๆเอาข่มเดี๋ยวเงยเดี๋ยวข่มเดี๋ยวเงยเอาว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเราจะวางใจกับมันได้ละหมาดของเราแบบเนี้ยนะเสบียงที่เราจะเตรียมไปนี่เนี่ยพี่น้องนะ1จะต้องไม่ถูกคัดออกเวลาไปผ่านด่านเหมือนเสียเวลาอุตส่าห์ไปเก็บไปเดินซื้อรวมเอาไว้โอ้โหมัดอย่างดีห่ออย่างดีพอไปถึงมันเก็บออกหมดอัลลอฮ์ปากกระป๋องมันยังทิ้งเลยเพราะนั้นคนฉลาดเขาก็ต้องเตรียมไอ้ของที่เขาไม่โยนทิ้งไงหรืออย่างน้อยก็โหลดลงใต้ท้องได้ว่างั้นเถอะใช่หรือเปล่าและไอ้ของที่ว่ามันแกะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนะเราจะใส่ไปเห็มรกทำไมแหละใส่เห็มน้ำหนักเพิ่มไปทำซากอะไรล่ะคนฉลาดก็ต้องเอาของที่มันมีคุณภาพที่เขารับรองมี ISO มีการันตีใช่เปล่าใช้ในระหว่างทางนี่ไม่เน่าไม่เสียไม่เสียหายไอ้นี่แปลว่าหมดอายุได้มาถูกเหมือนกันแต่หมดอายุทิ้งแหละนี่คนฉลาดนี่เขาก็จะต้องคำนวณดูว่าเสบียงที่จะเตรียมต้องมีคุณภาพปริมาณก็ต้องมากพอสมควรเขาเรียกคับแก้วด้วยกับคุณภาพและปริมาณไม่ใช่มีปริมาณอย่างเดียวแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องหรือมีคุณภาพเหมือนกันแต่น้อยเกินไปมันไม่เหมาะสมกับไอ้ระยะทางที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องเสบียงอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหใช่ป่ะแล้วถ้าไปลงรายละเอียดว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างหมดเวลาแน่เพราะตอนนี้45นาทีแล้วเตรียมอะไรกันบ้างก็แน่นอนเลยอย่างที่บอกก็คือสิ่งที่เป็นฟารดูทั้งหลายฟาลาตูดอยเยอูฮาอย่าทำให้มันสูญเสียอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ทำให้สุดลิ่มทิ่มประตูทำให้ดีที่สุดละหมาดของเราในช่วงไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยมันน่าจะเป็นละหมาดที่สวยงามที่สุดแต่พอเอาเข้าจริงเนื่องจากว่าเราเนี่ยอายุมากไขข้อก็ไม่ดีเข่าก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีจะละหมาดให้มันสวยนะมันจะสวยยังไงล่ะว่าเอานั่นแหละทำให้มันเต็มที่ก็แล้วกันนะคือถ้าอีตอนเราหนุ่มๆตอนเราสาวๆแข็งแรงดีเราทำไว้อย่างเรียมเลยทำไว้อย่างสวยเลยนี่เขาเรียกตุนมีตุนเอาไว้แล้วพอเวลาเราไม่สบายไอ้ช่วงที่เรามีสุขภาพดีทำไว้อย่างสวยทำไว้อย่างดีทำไว้อย่างเรียมเวลาเราไม่สบายขึ้นหรือเราแก่ตัวไปทำได้ไม่เหมือนเดิมอัลลอฮ์ให้เหมือนเดิมเลยเพราะทำตุนไว้อีตอนดีๆปัญหาก็คือณเวลานี้บางคนบอกอีตอนดีๆนี่ไม่ได้ตุนเอาไว้เลยเอ้าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียกำลังใจณเวลานี้ทำให้สุดความสามารถนะทำเท่าที่ไหวเรื่องฟารดูอย่าขาดเรื่องซุนัตให้ทำมากๆเพื่อมันจะได้ไปชดเชยไปเสริมไอ้ส่วนที่เป็นฟารดูที่มันอาจจะขาดตกบกพร่องอย่ามั่นใจอย่าชะล่าใจ
บางคนบอกโอ้ยฉันไม่ทำรอกสุนัตเพราะฉันตุนเรื่องฟัรดูไว้เยอะแล้วพูดเหมือนกับให้คะแนนตัวเองเลยเนี่ยเรารู้หรือไงว่าเราที่ทำไปเนี่ยได้คะแนนเต็มละหมาดนะมี 100% 100คะแนนเต็มกว่ามีละใครเนี่ยมันได้ 100% เต็มได้100คะแนนเต็มมีมั้ยอย่างเรานี่มั่นใจว่าเราได้100คะแนนเต็มบางคนได้50บางคนได้30บางคนได้40บางคนได้10ละหมาดละหมาดแบบกายจิกข้าวอีกาจิกเลือดใช่ป่ะปุ๊บปั๊บ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 อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ซะลามะอะลัยกุมมะตุลลอฮ์ไปแล้วใช่ป่ะทำให้ดีทำให้สวยงามสิ่งที่เป็นฟัรดูและสิ่งที่เป็นซุนนะห์อัยยาทำอัยยาทำนี่ก็คือเรื่องฮารามอะไรที่มันเป็นของฮารามเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันไอ้การที่เราไม่ยุ่งกับของฮารามเนี่ยไอ้บาปน้อยๆบาปเล็กๆของเราทั้งหลายก็ถูกดีลีทถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัตินะมาลัมตุกชัลกะบาอิรตาบใดที่บาปใหญ่ไม่ได้กระทำนะไอ้บาปเล็กๆของเราทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกดีลีทไปเพราะนั้นเขาสั่งห้ามอย่าไปกระทำเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงไอ้ของฮารามนะหลีกห่างอย่าไปยุ่งกับมันอันไหนมักกะโรนเนี่ยมักกะโรนเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะห้ามอย่าทำเนี่ยมันก็สองระดับหนึ่งโดยเด็ดขาดเรียกว่าฮารามสองไม่บังควรเรียกว่ามักกะโรมักกะโรเนี่ยทำมากๆมันก็ไม่ดีหรอกและบาปเล็กเนี่ยไม่มีบาปเล็กไม่มีพร้อมกับการยืนกรานตะแบงกระทำทูซีไปเรื่อยทำไมเพราะมันจะเป็นบาปใหญ่แล้วสิมันจะเป็นดินพอกหางวัวแล้วสิไอ้เล็กๆนะบางคนมาเป็นอะไรเล็กๆบาปเล็กๆก็ทำไปก่อนนะทำไปเรื่อยเอาทำไปเรื่อยระวังให้ดีนะมันจะกลายเป็นบาปใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาถึงอาจารย์ของเราซึ่งมันเหลือน้อยเวลาเนี่ยสาวว่ามันจำกัดจำเขียแล้วก็จงฉลาดในการที่จะเลือกปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรียนก็ต้องเรียนวิชาที่ดีที่สุดเพราะว่าอายุเราขนาดนี้จะมาเที่ยวเรียนวิชาอะไรเกะกะคงไม่ได้แล้ววิชาที่ดีที่สุดคือวิชาอะไรวิชาที่มันเสริมอีหม่านของเรามันทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเข้มแข็งวิชาที่มันทำให้อามันอิบาดัตของเราเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องวิชาพวกเนี้ยนะบางคนยังจะไปห่วงการเรียนเปียโนจะไปอะไรนะไปเรียนเปียโนไปเรียนนั่นเรียนนี่ถามจะยุ่งอะไรนี่แกจะลงโลงอยู่แล้วใช่ป่ะบางคนอยากจะพูดภาษาอาหรับได้แกเจออาหรับกี่ทีถามว่าปีนึงจะเจออาหรับกี่คนถ้าเขาสอนกุรอานนั่นไปเรียนกับเขาถ้าเรายังไม่คล่องยังไม่แตกไปเรียนกับเขานี่วิชาที่ควรจะเรียนเข้าใจยังอาหรับเนี่ยแทบจะไม่เจอก็เลยปีนึงอ่ะโอ้อยากจะพูดอาหรับได้ถามว่าพูดอาหรับได้แล้วมันเป็นไงมันดีไหมดีแต่ว่ามันไม่ถูกกับเวลาไกลเราก็ไม่ได้เป็นอาหรับกับเราก็ไม่ได้เจอแล้ววิชาพวกนี้มันจะไปเรียนทำไมล่ะไอ้วิชาที่มันจะเป็นเสบียงแก่เราสิใช่ป่ะฟาคูดูมิงกุลเลียชัยอินอัสนาอิหม่ามชาฟีบอกจงยึดเอาจากทุกสิ่งที่ดีที่สุดวิชาที่เราจะเรียนในช่วงบั้นปลายชีวิตก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอามันที่เราจะกระทำในช่วงบั้นปลายชีวิตต้องเป็นอามันที่ดีที่สุดดียังไงดีเพราะอัลเลาะห์การันตีรับประกันเอาไว้ไอ้ที่ยังเถียงๆกันอยู่ยังไม่รู้ว่าใครจะมารับประกันเนี่ยไอ้นี่ก็วางๆบ้างใช่ป่ะไม่ใช่ว่าฟัรดูนะไม่เป็นโลเป็นพายแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่เค้าเถียงๆกันละหมาดบางประเภทเนี่ยซึ่งบางทีมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยแข็งขันกับมันเหลือเกินเพราะนั้นเวลาเราจะเก็บเราก็ต้องเก็บของดีของที่มันมีคุณภาพเช่นละหมาดที่มันชัดๆที่เค้าไม่เถียงกันเลยมีมั้ยเก็บหมดยังตอนนี้เก็บหมดยังละหมาดกอบเลียเนี่ยละหมาดสุนัตระวาเทพเนี่ยกอบเลียบาดียละหมาดก่อนละหมาดหลังละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดมาละหมาดคนตายนี่ได้ตะฮียะตุลมัสยิดไหมนะคือเข้ามัสยิดต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด
แต่บางคนนี่มีเหมือนกันเข้ามัสยิดใหม่อ่ะไม่แต่เฮียตุนมัสยิดทำไมอ่ะเพราะมากระแห่เห็นไหมแข็งขันเราเป็นซุนนะห์นี่เราจะต้องอักกอดนิกะห์กันในมัสยิดปรากฏว่าโอ้โหขบวนแห่ซุนนะห์นี่พอเวลาขึ้นมัสยิดได้วางขันหมากหรือวางอะไรตาอะไรได้นั่งกันแผล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 ไม่มีใครยืนละหมาดได้แต่เฮียตุนมัสยิดสักคนเห็นไหมเรื่องง่ายๆต้องลงทุนอะไรไหมนี่เรื่องที่มันได้กุศลใหญ่แล้วไม่ต้องลงทุนมากเลยหนึ่งอ่านกุรอานอย่ารอให้คนอื่นเขามาอ่านยาซีนให้กับเราทุกวันเราต้องอ่านยาซีนอ่านด้วยกับตัวของเราเองเพราะยาซีนที่ก็อ่านให้กับเรานี่บางทีอาจจะไม่ถึงทำไมก็มันจะไม่ถึงได้ไงแล้วมันไม่มีตะจวิดเดี๋ยวว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะไม่ถึงนะเพราะอะไรแหละก็อ่านลวกๆกันไงใช่ป่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะลัดดอลลีนอามีนไปแล้วอียากะนะอ์บุดุวะลัดดอลลีนแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงล่ะใช่ป่ะอ่านกุรอานก็ต้องมีตะจวีดมันจะได้บุญก็ต่อเมื่อถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยหะดียะห์ผลบุญเนี่ยกับคนอื่นได้แต่ถ้าของมันไม่ผ่านแต่กระแรกนะมันจะไปให้เขาได้ยังไงนี่ไงเพราะนั้นเราสิทำของเราเองถึงแม้ว่าเราจะอ่านตะกุกตะกักเราก็ได้บุญหนึ่งผลบุญของการอ่านสองผลบุญของความพยายามมันลำบากแต่ก็พยายามจะอ่านเพราะฟันอยู่ไม่ครบบางทีบางตัวนี่น้ำออกสู้เลยบางทีบางตัวนี่ลมออกสู้เลยใช่ป่ะแต่เราพยายามจะอ่านกุรอานนี่อ่านเลยไอ้อย่างอื่นเลิกไอ้เรื่องบางเรื่องที่เขาไม่ได้การันตีเอาไว้เนี่ยอันนั่นอันนี่อะไรตาอะไรเยอะแยะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้การันตีเอาไว้เนี่ยพอแล้วเพราะอะไรเพราะเวลาไม่มีพอสำหรับการจะไปยุ่งกับไอ้เรื่องเบี้ยหัวแตกเอาเน็ตเน็ตนะอ่านกุรอานใช่ไหมกุรอานต้องเป็นสิ่งที่เราอ่านบางคนบอกโอ้โหฉันอ่านกุรอานยังไม่แตกตัวเลยหัวใหญ่ไม่ผ่านแน่ๆเลยถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณจะต้องได้สองต้นนี้หนึ่งฟาติฮะคุณไม่ได้เนี่ยจะบอกพูดว่าคุณเป็นมุสลิมเนี่ยลำบากที่สุดร้องเพลงอะไรจะอะไรได้จินตระบุญรงบุญราบเรียกฟังบางทีสองทีร้องได้ทำไมเลยนี่ฟังกุรอานเนี่ยฟังสักเจ็ดทีฟังสักร้อยทีมันอ่านไม่ได้ได้เจ็ดอายะเนี่ยเจ็ดอายะนี่ถ้าเอาดีไม่ได้ก็ไปตายซะเถอะหวังกันเถอะใช่เปล่าร้องเพลงนั่นได้จำบทกวีจำอะไรจะอะไรอุ้ยว่ากันเยอะแยะไอ้นี่เจ็ดอันเนี่ยถ้าเราว่าไม่ได้เลิกละไม่ต้องเป็นมุสลิมแล้วนะเอาให้มันได้ได้ฟาติฮะห์ต้นหนึ่งได้คุณหัวล้ออีกต้นหนึ่งมีใครไม่ได้คุณหัวล้อบ้างในนี้เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอ่านกุรอานไม่ไหวเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้คุณหัวล้อนี่ดีที่สุดเลยพี่น้องถ้าจะอ่านนอกละหมาดนะหมายความว่าเราจะอ่านเอาผลบุญเราแล้วก็อ่านไปสิคุณหัวล้อต้นเดียวเนี่ยดีที่สุดแจ๋วที่สุดก็ต้องบอกระดับของมันยอดเลยก็คืออ่านตั้งแต่อัลิฟลามมีมจนกระทั่งกุลอูซุบิร็อบบินนาสแปลว่าอ่านหัวใหญ่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถามว่าบอกอย่างนี้แล้วทำกันได้ทุกคนไหมล่ะเมื่อทำไม่ได้ก็เอาต้นที่เราคล้องต้นไหนเราคล้องยาซีนเอาอ่านยาซีนนะแต่บางคนนี่ไปรับอิทธิพลคำพูดของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายในจานอาจารย์ในจานใช่ไหมพูดโจมตีเรื่องอิซิกูโบเรื่องซิกุลลอซึ่งมันมีองค์ประกอบหลักก็คืออ่านยาซีนว่าเป็นวิดีโอทำแล้วเป็นอุตริกรรมจนกระทั่งเข้าใจว่ายาซีนเนี่ยก็คืออิซิกุโบตัวอิซิกุโบที่คนแต่งขึ้นแล้วก็เกิดเหตุก็คือมีคนโทรมาถามอาจารย์ชะเรฟศรีเจริญในเดือนรอมฎอนรายการชมรมวิทยุภาคมุสลิมเป็นสุภาพสตรีสลัมบะลัยกุมค่ะอาจารย์คะอ่านยาซีนเนี่ยได้ผลบุญเหมือนกับอ่านกุรอานไหมคะฟังให้ดีนะอาจารย์คะอ่านยาซีนเนี่ยได้ผลบุญเหมือนกับอ่านกุรอานไหมคะอาจารย์ชะเรฟนะท่านก็คงจะตอบดีแหละแต่ถ้าถามผมก็จะนึกในใจก่อน
วงเล็บสายวงเล็บก่อนอีควายผมคงจะด่าในใจก่อนเลยอีควายกะยาซีนน่ะมันเป็นกุรอานและอ่านยาซีนมันจะไม่ได้บุญยังไงล่ะก็อ่านกุรอานมันได้บุญอ่านยาซีนก็ต้องได้บุญและนี่แกเข้าใจว่ายังไงยาซีนมันคืออิซิกุโบใช่ไหมนี่เนี่ยพูดกันจนกระทั่งมันเสียไปหมดแล้วคนเข้าใจกันกับตาลปัดกันไปหมดตาลปัดมันไม่อยู่ก็ไม่ถูกกะที่มันตาลปัดมันมีข้างหน้ามีข้างหลังอย่างไม่พอเวลาจะเทศมีตาลปัดอันนี้มันกับตาลปัดกันหมดงงกันไปหมดแล้วอะไรเป็นหน้าอะไรเป็นหลังบางทีมันก็จะไปว่าหล่อนก็คงไม่ใช่ความผิดเกิดจากใครอ่ะจากผู้รู้ที่พูดจนกระทั่งงงกันไปหมดฮะเพราะนั้นถ้าเราได้ยาซีนเราอ่านยาซีนถ้าเราไม่ได้ยาซีนเราได้ตัวอื่นเราก็อ่านไปเพราะนั่นคือกุรอานกุรอานเนี่ยต้องหาหลักฐานจากหะดีษไหมว่าอ่านแล้วได้บุญไม่ต้องหรอกอะไรที่เป็นคำสั่งนะถือเป็นอิบาดัตเมื่อทำอิบาดัตย่อมได้ผลบุญอิบาดัตที่ดีที่สุดคือการอ่านกุรอานเพราะกุรอานสั่งเองว่าฟักระอูมาตัยซะรมินัลกุรอานโอ้ท่านทั้งหลายจงอ่านสิ่งที่สะดวกง่ายได้จากอัลกุรอานก็เราง่ายต้นไหนเราก็อ่านต้นนั้นแหละละหมาดฟัรดูรักษาให้ดีแล้วก็พยายามเพิ่มเติมมันไอ้ตรงไหนมันเป็นดิกรุลลอฮ์ของนบีนะตรงไหนว่าให้ก้มนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ละหมาดฟัรดูละหมาดซุนัตก็ควรจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากไอ้สิ่งที่เราทำเป็นประจำแล้วเช่นละหมาดรอวาติบก็ตั้งไว้ที่10ตั้งไว้ต่ำๆก่อนเวลาจะทำของพวกนี้พี่น้องอย่าไปตั้งมาตรฐานสูงเช่นละหมาดฟัรดูนี่ต้องได้ที่มัสยิดทั้ง5วักกะตูอัลลอฮ์ตัวเสียยังไม่ได้เลยใช่ป่ะบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยเป็นตัวอิหม่ามด้วยสถานีก็อยู่ข้างสุเราเนี่ยแหละแกเป็นตัวอิหม่ามแกก็บอกพี่น้องต้องละหมาดที่มัสยิดกันนะพี่น้องนะแกก็พูดได้ที่บ้านแกอยู่ข้างนั้นใช่ป่ะแล้วว่าเอาก็จริงเวลาแกไปปริญญาที่อื่นน่ะแล้วแกไม่เห็นละหมาดที่สุเราแหละแปลว่าสุเราไหนก็ได้ถ้าได้เวลาเข้าใจยังเออจะไปผูกกับสุราหนึ่งสุราได้ยุ่งเหมือนกันตัวเสียเนี่ยบางทีมันก็ติดธุระมันก็ไปที่อื่นเออเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งมาตรฐานไว้ที่ว่าทำมาได้ห้าเวลานั่นดีที่สุดแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ตลอดรอดฟังไหมก็ลดลงมาสิเอามาสุโบสุโบแล้วก็อิชาสองเวลานี่ไม่ควรจะขาดเพราะสองเวลานี่คนมุนาฟิกมันไม่มาเราก็ต้องมาได้เวลาอื่นเพิ่มไหมล่ะเอาถ้าเพิ่มก็ดีถ้าไม่ได้เพิ่มล่ะอย่างน้อยให้มาสักวักกะตูนึงอ่ะอย่างเงี้ยทำเป็นประจำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยแต่ทำเป็นประจำประจำเสมอต้นเสมอปลายนี่นะเจ๋งที่สุดแล้วเห็นไหมรักษาน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลานบีบอกว่าละยูฮาฟิซาลัลวุดูฮิอิลลามุมินุนไม่มีผู้ใดที่จะรักษาการอาบน้ำละหมาดไว้ยกเว้นคนที่เป็นมุมินคำถามก็คือคนคนหนึ่งรักษาน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลานะเขาจะละหมาดไหมล่ะเขาจะเป็นคนรักษาละหมาดไหมล่ะมันก็โดยปริยายมันคงไม่มีหรอกคนพี่เรนโอ้ยฉันรักษาน้ำละหมาดเป็นประจำแต่ฉันไม่ค่อยได้ละหมาดไอ้ประเภทแบบนี้มันพี่เรนพี่ลึกกึ๊กแต่รู้เปล่าละหมาดที่ควรจะเพิ่มก็เช่นละหมาดอะไรละหมาดดูฮาต้องได้แบบละหมาดดูฮาละหมาดทีละสองทีละสองทีละสองให้ได้ไปถึงอะไร8ละหมาดดูฮาละหมาดวีเตสละหมาดวีเตสก็คือละหมาดขี้ละหมาดขี้ก็คือละหมาดที่เป็นจำนวนขี้คอควายเสรีไม่เอกละหมาดขี้เนี่ย1 3 5 7ถึงสูงสุดก็ประมาณ13รอกาตไม่เกิน15นะถ้าเราไม่สะดวกเราก็รักษาวีเตสไว้ทุกวันรักษาง่ายๆเลยพี่น้องพอละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยละหมาดบะดียะห์2รอกาตละหมาดบะดียะห์นี่เขาเรียกละหมาดกิยามุลเลลแล้วเพราะมันเป็นละหมาดซุนนะห์ที่เกิดขึ้นหลังละหมาดฟัรดูคืออิชา2รอกาตหลังอ่ะนะเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาวีเตสเพราะเราเป็นคนนอนไม่ตื่นอยู่แล้วนู่นซุบฮ์เลยกลางคืนไม่ตื่นแล้วถ้าอย่างนี้เอาก่อนนอนเลยทำได้ก็คือละหมาด1รอกอะอัตหลังจากละหมาดบะดียะห์ไปแล้ว2รอกอะอัตขึ้นทำ
วิเตส1รอกาตเนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตวิเตส1รอกาตลิลลาฮิตะอาลาอ่านฟาติฮะห์อ่านกุลฮุวัลลอฮ์หรืออีก2กุลก็ได้หรือไม่อ่านเลยก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงนะให้สลามเลยรอกาตเดียวนี่มันไปพ่วงอยู่กับ2รอกาตหลังไม่ใช่ทําโดดๆอย่างนี้มักรูห์ต้องมี2ก่อนและอันเนี้ยเราก็เนียดเป็นวิเตสจบพอตื่นมาอีกทีดึกๆนอนไม่หลับละหมาดตะฮัจญุดได้แต่วิเตสไม่มีแล้วเพราะเราทำไปตอนหัวค่ำแล้วเนี่ยเก็บสิ่งเหล่านี้นำมาปฏิบัติซิกรุลลอฮ์มากๆมีเวลาเยอะแยะเวลามีไหมมีนะอิบุซะมานะนาวัลไอบุฟีนาวะมาลิซะมานินาไอบุนซิวานาอิหม่ามชะฟีบอกว่าเราเนี่ยมักจะตำหนิเวลาของเราทั้งที่ข้อตำหนิมันอยู่ในตัวเราไม่มีข้อตำหนิอันใดสำหรับเวลาของเรายกเว้นตัวเรานี่แหละบอกกับฉันไม่เคยมีเวลาหรอกฉันไม่มีเวลาจะทำมาหากินจะมานั่งดิกรุลลอฮ์ก็เวลาที่แกทำมาหากินนี่แหละดิกรุลลอฮ์ได้ดิกรุลลอฮ์ได้ไหมล่ะก็ลูกค้านะมันเข้าตลอดใช่ไหมอิหม่ามยูเนสซึ่งเป็นนักซูฟีใหญ่เนี่ยอาชีพของแกคือเปิดร้านขายของอยู่ในตลาดเมืองแบกแดดเวลาลูกค้าไม่มีแกก็ดึงม่านปิดแกละหมาดซุนัตเอาเวลามาละหมาดสุนัตถามว่าเราทำได้บ้างไหมล่ะไอร้านของเราเนี่ยก็ลูกค้ามันไม่ได้มาตลอดเวลาเนี่ยคนก็จะมาช่วงพีคก็ช่วงไหนอ่ะช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าหมดทำอะไรเลยจ๊ะใช่หรือเปล่าก็หมดก็ไปเรื่องมันนั่นไงแทนที่ว่าเวลามีเวลาลูกค้าสั่งไปแล้วอ้าวน้อยเหลือน้อยแล้วก็นั่งว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอินักอะไรทั้งหมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนักในตาช่างซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเป็นการปลูกต้นไม้ในสวงสวรรค์บางคนเป็นเจ้าของเปิดร้านขายต้นไม้โอ้โหจะรับจัดสวนรับจัดนั่นรับจัดนี่ปลูกต้นไม้ที่บ้านต้นไม้เต็มไปหมดพอถึงวันอาคิเราะห์ปรากฏว่าวันที่ได้เข้าสวรรค์ก็นั่งขึ้นรถน่าจะเป็นรถแน่ๆก็พาไปยังที่ที่เป็นล็อกที่เขาจองไว้ให้กับเราในสวรรค์ปรากฏพอไปดูอัลลอฮ์มีแต่หน้าดินต้นไม้สักต้นก็ไม่มีก็แปลว่าแกอยู่ในดุนยอน่ะปลูกต้นไม้ในดุนยออย่างเดียวแต่แกเนี่ยไม่เคยปลูกต้นไม้ในสวรรค์ขณะอยู่ในดุนยอเราก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมใช่ป่าวหรือซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรบางคนบอกฉันไม่มีเวลาหรอกฉันจะต้องทำนั่นทำนี่ทำขนมก็เวลาก็ทำน่ะปากแกน่ะใช้ทำอะไรมือตั้งหากแล้วง่วนอยู่น่ะปากล่ะปากก็คุยกันจับๆๆๆๆๆคุยกันเรื่องชาวบ้านดิก็เปลี่ยนมาเป็นซิกรุลลอฮ์ดิใช่มั้ยไอ้คนขับรถแล้วบอกฉันไม่มีเวลาเราต้องขับรถรับนักเรียนส่งนักเรียนอัลลอฮ์ไอ้เนี่ยเวลาเยอะเลยไอ้คนขับรถเนี่ยก็ถามว่าใช้ปากคาบพวงมาลัยดิเปลี่ยนเกียร์น่ะใช้ปากดิปากเนี่ยอยู่เฉยๆเลยใช้มืออย่างเดียวก็ว่าไปสิเวลามีก็ว่าไปสิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กว่าจะถึงกว่าจะรับเด็กกว่าจะอะไรโอ้โหพะเรือพะรึกเก็บสิเห็นคุณค่าในเวลาและทำให้มันเป็นช่วงเวลาแห่งอัลลาห์นี่สงผลละบุญนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมแล้วพี่น้องเตรียมนับตั้งแต่วันนี้นะทุกช่วงเวลาเราสามารถจะแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้กลายเป็นอิบาดัตคือได้รับผลบุญอย่าเข้าใจว่าการประกอบสัมมาอาชีพเป็นเรื่องที่จะต้องแยกออกจากการปฏิบัติศาสนกิจไม่ใช่เราสามารถเปลี่ยนให้การประกอบอาชีพกลายเป็นอิบาดัตคือการประกอบศาสนกิจได้ก็คือตั้งเจตนาให้ดีว่าออกไปขายก๋วยเตี๋ยวนะเพื่ออะไรถ้าออกไปขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อกระนออัลลอฮ์ตาลาเพื่อแสวงหาริสกีเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลขายก๋วยเตี๋ยวนะแต่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งคือตั้งแต่เปิดร้านจนกระทั่งปิดร้านเป็นอิบาดัตแล้วไม่สูญเปล่าก็ฝากกับพวกเราไว้ทุกคนนะก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตาฟีก
เอื้ออำนวยให้กับพวกเราทุกคนได้ใช้ช่วงอายุไขอายันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการประกอบคุณงามความดีได้เสบียงกันนะครบครันแล้วก็ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางสู่อาคิเราะห์วัลลอฮุวะลีตอฟิกอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิสซะวาบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์